إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أصلي وسلم على عبدك ورسولك محمد اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد يقول الحق تبارك وتعالى في محكم الكتاب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما يعلم جنود ربك إلا هو พี่น้องผู้ศรัทธามั่นในอัลลอฮ์ทั้งหลายครับอิตตะกิลลาอิตตะกิลลาอิตตะกิลลาจงเกรงกลัวอัลลอฮ์จงเกรงกลัวอัลลอฮ์จงเกรงกลัวอัลลอฮ์เวลาของเรานั้นอยู่ไม่นานแล้วพี่น้องบางคนอาจจะสัปดาห์หน้าเดือนหน้าหรือปีหน้าต้องคิดใคร่ควรอยู่สม่ำเสมอว่าดุนยาไม่ใช่ที่ของเราแต่ที่ของเราที่จะได้รับการตอบแทนนั่นก็คือสวงสวรรค์ปัจจุบันนี้ภัยพิบัติทางธรรมชาติแล้วก็ความชั่วมากมายนั้นเต็มบ้านเต็มเมืองอัลลอฮ์เฝ้ามองดูอยู่แล้วอัลลอฮ์ก็เริ่มลงมือเริ่มลงโทษเริ่มเอาคืนแล้วพี่น้องครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับทุกๆเวลาท่านจะขอละหมาดจะขอดุอาให้กับประชาชาติของท่านท่านขอให้กับประชาชาติของท่าน3อย่างอัลลอฮ์ทรงตอบรับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดุอาของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแค่2อย่างอีก1อย่างไม่ตอบรับพี่น้องอยากจะทราบไหมว่าสิ่งใดที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาทรงตอบรับดุอาของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและสิ่งใดที่อัลลอฮฺไม่ทรงตอบรับดุอาของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมข้อที่หนึ่งท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ขอต่ออัลลอฮฺว่าโอ้ยาอัลลอฮฺขออย่าให้ประชาชาติของฉันนั้นหิวโหยแห้งแล้งจนไม่มีอาหารกินอัลลอฮฺทรงตอบรับเราจะเห็นเลยว่าประชาชาติอิสลามนั้นไม่มีจนมีแต่รวยอันเนื่องจากว่าคนรวยนั้นเกื้อกูลพยายามยกระดับพยายามช่วยเหลือโดยการจ่ายซะกาตโดยการซะดะกะห์เราจะไม่เห็นว่ามุสลิมนั้นจนจะมีแค่แบบว่าขัดสนกระท่อนกระแท่นอันนี้มันธรรมดาอยู่แล้วถ้าทหารก็รวยทั้งหมดอะไรจะเกิดขึ้นถ้าจนทั้งหมดอะไรจะเกิดขึ้นมันผสมผสานกันแล้วคือคนจนได้รับการช่วยเหลือจากคนรวยเพราะฉะนั้นเราจะไม่เห็นประชาชาติอิสลามนั้นจนมีแต่แค่ขัดสนไปวันๆเท่านั้นเองนะครับข้อที่2ที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาก็คือว่าขออย่าได้ให้ศัตรูของอิสลามนั้นทำลายล้างอิสลามเขาจะพยายามขนาดไหนเขาก็ไม่สามารถทำได้ยกตัวอย่างเช่นตอนนี้เราได้รับข่าวสารจากโลกหนังสือพิมพ์ YouTube Facebook หรืออะไรก็แล้วแต่สงครามที่กำลังเกิดขึ้นอยู่เนี่ยที่ปาเลสไตน์เลบานอนนี่อยู่ปีหนึ่งลูกหลานมุสลิมนั้นชาวปาเลสไตน์นั้นตายไป 6,000 คนและในปีเดียวกันเนี่ยนะพี่น้องอัลลอฮ์เนี่ยให้ลูกหลานของชาวปาเลสไตน์นั้นน่ะเกิดขึ้นมา 20,000 คนเรียกว่าตาย1เกิด3ยิ่งทำอะไรกับประชาชาติอิสลามอัลลอฮ์ก็ยิ่งจะปกป้องให้เพราะอัลลอฮ์ทรงตอบรับดุอาของท่านรอซูลแต่มีอยู่ข้อเดียวที่อัลลอฮ์ไม่ตอบรับพี่น้องทราบไหมว่ามันคืออะไรที่ไม่ตอบรับก็คือว่ามุสลิมนั้นจะแตกแยกกันมีหะดีษของท่านรอซูลได้บอกว่ายิวจะแตกเป็น71คริสต์จะแตกเป็น72
และก็มุสลิมนั้นจะแตกเป็น73พวก73กลุ่มปัจจุบันนี้พี่น้องก็ได้เห็นได้ฟังเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างว่าที่นบีพูดนั้นจริงไม่จริงยารอซูลก็มีคนถามท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าก็มีคนถามท่านเราซาบะก็ได้ถามท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าแล้วกลุ่มไหนล่ะจะเป็นกลุ่มที่รอดท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกกลุ่มที่ศรัทธาต่อฉันปฏิบัติตามฉันศรัทธาต่อฉันนะแล้วก็ปฏิบัติตามฉันพี่น้องก็ไปตามหาอะไรเองว่ากลุ่มไหนที่ว่าเรียกร้องหาอัลเลาะห์เรียกร้องหารอซูลเราจะรอดพ้นนี่คือคำพูดของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดเอาไว้พี่น้องครับคนดีย่อมได้รับการตอบแทนดุนยาอาลัมบารซักแล้วก็อาคิเราะห์เช่นเดียวกันคนชั่วก็ได้รับการลงโทษทั้งดุนยาอาลัมบารซักแล้วก็วันที่กลับไปหาอัลเลาะห์คือนรกสวรรค์นั่นเองมาดูซิว่าอัลเลาะห์เฝ้ามองดูเราอยู่แล้วปล่อยให้เรานั้นเพลิดเพลินสนุกสนานยังไงก็ได้กันนั้นหรืออัลเลาะห์ลงโทษนะครับพี่น้องการลงโทษของอัลลอฮ์เนี่ยถ้าหากว่านบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ขอแล้วก็เราจะคงจะได้เห็นอะไรหลายๆอย่างเหมือนกับประชาชาติที่มาก่อนนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เพราะว่าอัลลอฮ์ทรงตอบรับดุอาของนบีว่าอัลลอฮ์จะไม่ลงโทษประชาชาตินบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะนบีขอมาดูซิว่าหมู่ชนก่อนหน้าเนี่ยก่อนหน้าอิสลามเนี่ยพี่น้องก็รู้ไล่มาเลยตั้งแต่นบีนูห์นบีอาดัมนบีนูห์จนกระทั่งมาสิ้นสุดที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกี่หมู่ชนล่ะครับพี่น้องที่อัลเลาะห์เอาลงโทษกี่หมู่ชนล่ะครับพี่น้องที่อัลเลาะห์ทําลายทหารของอัลเลาะห์ไม่ใช่ปืนทหารของอัลเลาะห์ไม่ใช่ระเบิดทหารของอัลเลาะห์ไม่ใช่โทมาฮอคทหารของอัลเลาะห์ไม่ใช่นิวเคลียร์ทหารของอัลเลาะห์เนี่ยนะครับพี่น้องคือน้ำคือลมคือพายุน้ำลมพายุพี่น้องครับในสมัยนบีนูห์ไล่เลยนะครับนบีนูห์น่ะเรียกร้องหมู่ชนของเขาน่ะ950ปีนะไม่ต้องพูดถึงว่าอายุขัยเท่าไหร่มีคนเชื่อแค่ไม่ถึง100คนมีคนเชื่อไม่ถึง100คนและในหมู่คนที่ไม่เชื่อนั่นก็คือคนใกล้ชิดคือภรรยาของท่านเองแล้วก็ลูกของท่านที่ชื่อว่ากันอานพี่น้องศึกษาประวัติศาสตร์แล้วก็รู้นะครับเขาทำอะไรล่ะครับพี่น้องเขาปฏิเสธอัลลอฮ์เขาตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์เขาทำทุกสิ่งทุกอย่างที่ว่าอัลลอฮ์ใช้ทำทุกสิ่งทุกอย่างที่อัลลอฮ์ห้ามแล้วก็ไม่ทำในสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้จนกระทั่งนบีนูขอดุอาต่ออัลเลาะห์ว่าอย่าอัลเลาะห์เอาให้หมดเลยเก็บอย่าให้เหลือเลยและสุดท้ายอัลเลาะห์ส่งอะไรมาครับพี่น้องน้ำไม่ใช่อะไรเลยน้ำเนี่ยแหละที่อัลเลาะห์สร้างขึ้นมาเนี่ยคือทหารของอัลเลาะห์อัลเลาะห์ถึงได้บอกว่าไงมั้ยครับวะมายะละมูยูนูดะร็อบบิกะอิลลาฮูไม่มีคนใดที่จะรู้เลยว่าทหารของผู้พิบัติท่านน่ะมาในรูปแบบไหนนอกจากพระองค์น้ำล้างโลกล้างทุกคนล้างทุกสิ่งทุกอย่างชีริกปฏิเสธความชั่วต่างๆนั้นถูกล้างลงหมดมีคนที่ปลอดภัยที่ศรัทธาเท่านั้นที่อยู่ในเรือเท่านั้นน่ะที่เป็นผู้ศรัทธาและหลังจากนั้นการเวลาผ่านไปมาดูเกามุนอาร์ตนะครับเกามุนอาร์ตโดนอะไรโดนพายุถ้าพูดให้ง่ายพี่น้องได้เห็นก็คือเหมือนกับอเมริกาที่กำลังโดนที่ฟลอริดาเท็กซัสนะครับพายุทอร์นาโดขุดรากถอนโคนอันนี้ยังน้อยนะครับเนี่ยในสมัยเกามุนอาร์ตเนี่ยนะครับ7วัน8คืนซับอะลายานิสวาสามานิตะอายาม7วัน8คืนถอนรากถอนโคนทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้แค่วันสองวันแต่ทอร์นาโดที่มาที่อเมริกาที่ฟลอริดาที่เท็กซัสเนี่ยนะครับ250-260กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ที่อัลเลาะห์ให้เห็นคือเตือนพวกเราบอกพวกเราว่าจะมานิ่งเฉยอย่างเดียวไม่ได้ต้องพูดต้องสอนต้องเตือนเราไม่เป็นผู้รู้เราก็ต้องเป็นผู้ฟังที่ดีถ้าเราเป็นผู้ฟังไม่ได้เป็นผู้รู้ไม่ได้เราก็ต้องให้การช่วยเหลือสนับสนุนเพราะเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะต้องปกป้องศาสนาของอัลเลาะห์กอมุนอาร์ตทำอะไรกับพี่น้องเคยเห็นข่าวออกมาไหมครับร่างยาว60ศอกตึก3ชั้นนี่แหละคนในสมัยก่อนเขาตัวขนาดนี้คนในสมัยก่อนนะตัวขนาดนี้แล้วก็ในวันกิยามะห์คนที่จะเข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์นะครับพี่น้องมีคนถามท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรูปลักษณ์หน้าตาจะเป็นยังไงคนที่จะเข้าสวรรค์นะครับมีคนแก่มาหาท่านรอซูลหญิงชราคนหนึ่งมาหาท่านรอซูลขอดุอาต่อท่านรอซูลยารอซูลุลลอฮ์ท่านช่วยขอดุอาจากต่ออัลเลาะห์ให้กับฉันได้ฉันเข้าสวรรค์ได้เถิดท่านรอซูลบอกว่าเธอไม่มีสิทธิ์เข้าสวรรค์นางหันหลังและร้องไห้หันหลังและร้องไห้เสร็จแล้วนบีก็ปลอบใจว่าคนในสวรรค์นั้นมีคนแก่คนในสวรรค์นั้นนะครับร่างกายจะเหมือนกับนบีอาดัมนิสัยใจคอจะเหมือนกับนบียูซุฟหน้าตาจะนิสัยใจคอจะเหมือนนบีมูฮัมมัดหน้าตานั้นจะเหมือนนบียูซุฟอายุไขนั้นจะเหมือนนบีอีซาคือประมาณ33นี่คืออายุไขของคนชาวสวรรค์พี่น้องที่แก่ๆนั่งอยู่ตรงนี้นะครับไม่ได้เข้าหรอกแต่อัลเลาะห์จะเปลี่ยนสภาพเปลี่ยนอายุไขพี่น้องนั้นอายุประมาณ30 33เป็นคนหนุ่มแข็งแรงรูปร่างใหญ่โตร่างกายเหมือนกับนบีอาดัม60ศอกเอากลับมาถึงเรื่องของเรานะครับเสร็จแล้วอัลเลาะห์ก็ถอนรากถอนโคนนะครับกอมุนอาร์ตกอมุนอาร์ตนบีของกอมุนอาร์ตคือนบีฮูดเสร็จแล้วมาถึงนบีซอละห์กับกอมุสมูดกอมุสมูดก็เหมือนกันเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่โอมานกับเยเมนชายแดนติดต่อกันที่เมืองอะห์กอฟในอดีตไปดูนะครับตอนนี้ก็ยังมีสถานที่มีถ้ำมีอะไรเก่าๆแก่ๆที่ว่าเขาสร้างกันขึ้นมาเกามุสมุดขอให้นบีซอเลช่วยขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้อูตัวเมียออกมาจากหุบเขาแล้วฉันจะศรัทธาพออูตัวเมียออกมาจากหุบเขาสุดท้ายเขาก็ปฏิเสธฆ่าอูตัวเมียฆ่าอูดตัวนั้นอัลลอฮ์ก็เลยลงโทษลงทันด้วยการส่งเสียงกัมปนาตเสียงที่เรียกว่าแก้วหูรับไม่ได้แตกเสียงดังมหึมาเลยนะครับเนี่ยนี่คือการลงโทษของอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ลงโทษกับคนอาร์ตสมุดมาดูอิบรอฮีมนบีอิบรอฮีมอับูอัมบียาบิดาของบรรดาอัมบียาผมจะไล่มาเลยนะครับให้พี่น้องได้เห็นว่าก่อนหน้าประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดนั้นน่ะเขาโดนอะไรกันนบีอิบรอฮีมมีกษัตริย์คนหนึ่งชื่อว่านัมรูดนัมรูดนี่เรียกร้องตัวเองเป็นพระเจ้าเรียกร้องตัวเองเป็นพระเจ้านบีอิบรอฮีมไปเรียกร้องไปเผยแพร่เขาก็ถามว่าเจ้าเผยแพร่อะไรหรือนบีอิบรอฮีมบอกว่าเรียกร้องสู่พระเจ้าองค์เดียวผู้ทรงให้ชีวิตแล้วก็เอาชีวิตนัมรูดบอกเดี๋ยวฉันจะทำให้ดูให้ชีวิตแล้วก็เอาชีวิตไปเอานักโทษมาสองคนคนหนึ่งปล่อยอีกคนฆ่านี่ไงฉันให้แล้วเสร็จแล้วนบีอิบรอฮีมก็บอกว่าพระเจ้าของฉันให้ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกตกทางทิศตะวันตกไหนท่านเป็นพระเจ้าลงทำให้ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตกและตกทางทิศตะวันออกสิเขาทำไม่ได้และสุดท้ายเขาก็โยนนบีอิบรอฮีมลงกองไฟเสร็จแล้วอัลลอฮ์ก็คุ้มครองให้นบีอิบรอฮีมปลอดภัยจากไฟจุดจบของนัมรุดเป็นยังไงพี่น้องให้ยิ่งใหญ่ขนาดไหนสุดท้ายก็ตายด้วยสิ่งเล็กๆน้อยๆอัลลอฮ์ส่งฝูงยุงมาบาอูดมากัดกินทหารมีตัวเดียวเข้าไปไหนครับเข้าไปในจมูกของนัมรุดเข้าไปอยู่ในจมูกของนัมรุดนะครับไปกัดกินเส้นประสาทต่างๆที่อยู่ในสมองของนัมรุดจนกระทั่งเป็นเวลานานจนกระทั่งนัมรูดบอกทนไม่ไหวแล้วช่วยฆ่าฉันหน่อยเถอะ
ชายทหารเอาของแข็งนะครกฟาดที่หัวจนกระทั่งนำรุดตายไหนละคนที่ว่าเก่งไหนละคนที่ว่าเก่งพี่น้องครับจอร์ดไบเดนเขาพูดว่าไงครับเขาพูดว่าลาอาฮาดุนแตยากีฟูอยู่วัดยิฮุลอเมริกาไม่มีใครสักคนไม่มีใครหรอกที่สามารถที่จะเผชิญกับอเมริกาได้อัลลอฮ์ให้เขาเห็นแล้วว่าโทมเอกพายุเฮอริเคนกำลังถล่มกี่รัฐต่อกี่รัฐต่อกี่รัฐต่อกี่รัฐนี่คือความบ้าละห่ำของเขาที่เขาคิดว่าเขายิ่งใหญ่แต่จริงๆแล้วเหนือผู้ยิ่งใหญ่คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับมาดูต่ออีกหลังจากนบีอิบรอฮีมก็คือหลานของนบีลูกผู้พี่ของนบีอิบรอฮีมก็คือพวกวิตฐานทางเพศวิตฐานทางเพศคือพวกไม้ป่าเดียวกันชายกับชายทั้งนี้อัลเลาะห์สร้างผู้ชายมาคู่กับผู้หญิงผู้หญิงคู่กับผู้ชายเพื่อที่จะขยายเผ่าพันธุ์ผู้ชายกับผู้ชายมันจะมีเผ่าพันธุ์ได้จะมีลูกหลานจะมีทารกได้ยังไงแล้วผู้หญิงกับผู้หญิงมันจะมีเผ่าพันธุ์จะมีทารกขยายได้ยังไงเพราะฉะนั้นอัลเลาะห์สร้างผู้ชายเพศชายมาอะไรก็แล้วแต่เพศชายมาคู่เพศหญิงเพื่อที่จะขยายเผ่าพันธุ์แต่ตรงข้ามเกามูลูดทำยังไงครับสังวาสผู้ชายกับผู้ชายนบีลูดไปเตือนแล้วบอกแล้วไม่เชื่อไม่ฟังจนกระทั่งอัลลอฮ์ลงโทษพลิกแผ่นดินพลิกจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนพลิกจากข้างบนลงมาข้างล่างเรียกว่ากลับแผ่นดินเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ตอนนี้อยู่ที่จอร์แดนอุดดุนพี่น้องถ้าไปก็ไปดูได้นะครับเสร็จแล้วพอหลังจากนั้นที่ผมก็เอามาพูดเนี่ยเพื่อที่จะบอกให้พี่น้องว่าอัลลอฮ์ไม่ได้บอกไม่ได้มองเห็นเรารู้ว่าเรานั้นเคลื่อนไหวยังไงทำอะไรนะครับพี่น้องครับเสร็จแล้วมาถึงกองทัพช้างหัวข้อคุตบาวันนี้คือทหารของอัลลอฮ์ไม่ใช่ทอมาฮอคไม่ใช่ปืนไม่ใช่ระเบิดแต่เป็นน้ำเป็นลมเป็นพายุเป็นฝนที่ตกลงมาเป็นหินที่ตกลงมาแล้วก็สัตว์ชนิดที่หนึ่งก็คือสมัยนะฟาโรห์อัลลอฮ์ส่งฝูงตะกะแตนมาส่งฝูงเห็บเหามาทำแม่น้ำนาให้เป็นแม่น้ำเลือดคนที่หยิ่งยาโสที่โอหังที่เรียกร้องตัวเองเป็นพระเจ้าจุดจบเขาไม่ค่อยจะดีหรอกเช่นเดียวกันคนที่โอหังหยิ่งยาโสจุดจบไม่ค่อยมีดีหรอกจะเห็นช้าจะเห็นเร็วเท่านั้นเองพี่น้องครับฟิรเอาตายยังไงจมทะเลแดงข้อหาคืออะไรอานารบบุกูมุลอาลาฉันคือพระเจ้าผู้ทรงสูงส่งตะกับบทไหมครับพี่น้องทั้งที่เป็นมนุษย์ที่ถูกอัลลอฮ์สร้างขึ้นมาแต่มาอ้างตัวเองอันเนื่องมีจักมีอำนาจมีบารมีมีทุกสิ่งอย่างเรียกร้องตัวเองเป็นพระเจ้าและจุดจบก็คือจมทะเลแดงตายเช่นเดียวกันกะบะน่ะเคยมีคนคิดที่จะทำลายล้างนะเคยมีคนคิดที่จะถอนรากถอนโคนเคยคนมีคิดที่ว่าจะพังให้มันพินาศหารู้ไม่ว่ากะบะคือทิศของมุสลิมกะบะคือบ้านของอัลลอฮ์กะบะคือสถานที่ที่ดีที่สุดที่ตั้งอยู่บนพื้นโลกใบนี้รองลงมาก็คือมัสยิดนบีรองลงมาก็คือมัสยิดอักซอ3สถานที่นี้นบีส่งเสริมเชิญชวนให้เราไปยังสถานที่นี้เพราะผลบุญที่3สถานที่นี้นั้นมากกว่าที่อื่นๆที่กาบะแสนเท่าเกี่ยวกับการทำอิบาดะห์ที่มะดีนะห์พันเท่าที่อักซอ500เท่าส่วนอื่นๆก็ปกตินะครับถามว่าอับบะรอฮะในซูเราะตุลฟีนพี่น้องได้เห็นได้อ่านได้ฟังพวกที่คิดไม่ดีคิดร้ายกับอิสลามเนี่ยสุดท้ายจบยังไงพี่น้องก็ได้เห็น
อัลัมตารไกฟะฟาลารับบุกบิอัสฮาบิลฟินพวกท่านไม่เห็นดอกหรือว่าพระผู้อภิบาลของท่านนั้นทำอะไรกับกองทัพช้างอัลัมยะดิอันไกดะฮุมฟีดัตลีนอัลลอฮ์พวกท่านไม่ได้เห็นดอกหรือว่าอัลลอฮ์ได้ทำให้กลอุบายเล่เหลี่ยมของเขานั้นเป็นยังไงว่าอัสลาอะไลฮิมตอยรอลอาบาบินอัลลอฮ์ส่งทหารมาเล่เหลี่ยมกลอุบายเป้าหมายที่เขาต้องการคือต้องการทำลายกาบะรู้ได้ไงพอตอนที่อับดุลมุตตาเรบออกไปเผชิญหน้ากับอับรอฮาอับดุลมุตตาเรบก็คือปู่ของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาไปเอาอูฐเนื่องจากเขายึดอูฐของอับดุลมุตตาเรบไปอับรอฮาซึ่งมาด้วยกับฝูงช้างมาหือมาใหญ่โตมโหฬารมาท่านจะไม่ถามฉันสักนิดเลยว่าฉันมาทำไมอับดุลมุตตาเรบตอบกับอับรอฮาว่าอันรับบุลอิบิลฉันเป็นเจ้าของอูฐอัมมาอัลเบตกาบะฟีมันยะมีส่วนกาบะนั้นมีคนดูแลเสร็จแล้วอับราฮะเคลื่อนทัพช้างไม่ไปพี่น้องช้างมันดื้อมันไปให้ไปทางเหนือมันไปให้ไปทางใต้ไปให้ไปกาบะมันไม่ไปตีก็แล้วอะไรก็แล้วไม่ไปสุดท้ายอัลลอฮ์วะอะดะซะลาอะไลฮิมตอยรอลอาบาบีนอัลลอฮ์ส่งอะไรมาครับอาดัสลาอาไลฮิมตอยรอนนกอาบาบินตารมีฮิมบิฮิยารติมินซิดยินโยนลงมาที่นกนั้นที่ปากของนกจะงอยของนกนั้นนะครับคาบก้อนหินก้อนเล็กๆเนี่ยที่เท้าของมันนั่นน่ะกับก้อนคาบเล็กกี่ก้อนหินเล็กๆ3ก้อนต่อตัวมาเป็นฝูงฟะยาลาฮุมกะอซิมมากูลโยนลงไปบนกองทัพช้างพอโยนลงไปปุ๊บโดนตรงไหนเนื้อตรงนั้นหลุดโดนตรงไหนเนื้อตรงนั้นหลุดโดนตรงไหนเนื้อตรงนั้นพอหินนั้นมาจากไฟหินนั้นมาจากไฟเพราะฉะนั้นที่เอามาพูดอย่างนี้ก็เพื่อที่จะให้พี่น้องได้รู้ว่าเรานั้นไม่ได้อยู่ที่นี่แน่นอนหรอกที่อยู่ของเราที่ถาวรก็คือนู่นอีกที่นึงเรามาอยู่ที่นี่เพื่อถูกทดสอบสิ่งใดที่กำลังถูกทดสอบขอให้สอบบัตรสิ่งใดที่กำลังได้รับการตอบแทนขอให้ขอบคุณมีอยู่แค่เนี้ยมีอยู่แค่เนี้ยพยายามรักษาเนื้อรักษาตัวพยายามอยู่ในหลักการของศาสนาพยายามทำความดีให้เยอะสะสมความดีให้มากๆอย่าดูถูกความดีถึงแม้ว่ามันจะเล็กน้อยเท่ากับเสี้ยวอินทผาลัมก็ตามเห็นใดทำได้ทำเห็นใดได้ทำได้ทำเห็นใดทำได้ทำเพราะฉันทำเพราะหวังในความเมตตาของอัลลอฮ์เพราะฉันทำเพราะผมหวังในการตอบแทนนะที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาไม่ทำปล่อยเขาบัญชีใครบัญชีมันพี่น้องครับอัลลอฮ์ไม่ได้สร้างเราขึ้นมาให้มาลิงโลดอัลลอฮ์ไม่ได้สร้างเราขึ้นมาเพื่อที่จะให้อยู่ในดุนยาในตลอดไปอัลลอฮ์สร้างเราขึ้นมาเพื่อที่จะให้เรานั้นทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ให้เยอะๆและจะได้กลับไปได้รับการตอบแทนอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับก็เตือนตัวผมแล้วก็เตือนพี่น้องทุกๆคนว่าเรากำลังมีกำลังวังชาไม่ว่าจะเป็นคนหนุ่มคนแก่เรามีสิ่งที่จะช่วยเหลืออิสลามได้ทุกๆรูปแบบจะเป็นทรัพย์จะเป็นความรู้จะเป็นถ้าเราไม่รู้เราก็ไปถามผู้รู้นะครับช่วยเหลือสังคมในแง่ต่างๆสิ่งที่พี่น้องทำไปเนี่ยนะมันคือความดีและความดีมันมีแบบอย่างแบบอย่างนั้นมาจากกีตาบุลลอแล้วก็แบบอย่างนั้นมาจากท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเก็บเกี่ยวให้ได้เยอะๆเก็บเกี่ยวให้ได้มากๆเก็บเกี่ยวเอาไว้เถอะพี่น้องเราไม่รู้ว่าวันนั้นเรากลับไปนั้นสิ่งที่เราเก็บเกี่ยวเอาไว้มันจะอยู่ครบอยู่ทบทวนหรือเปล่าหรือว่ามันรั่วกลางทางด้วยการทำผิดไปบ้างทำนู่นไปบ้างทำนี่ไปบ้างแต่เนื้ออื่นใดอย่าลืมอัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์เยอะๆอะกูลุกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ลีวะละกุมวะลิซาลิมุสลิมีนมินกุลลิดัมอุดออูร็อบบะกุมอินนะฮูวะกอฟูรุรเราะฮีม